็รักพี่ทุกสิ่งทุกอย่างพี่มีพลีให้พี่แม้ตัวจะตายดังมีมวลครั้งพอฟังในดวงใจคำรักที่พี่มอบให้ว่ามีระหนึ่งใจเดียวเห็นหน้าพี่ยิ้มอิ่มล้นในใจโอ้รักเราทางรักไม่เคยสางเขาสองเราไม่จางแอดีจักว่ารักพี่ทุกสิ่งทุกอย่างพี่มีพลีให้พี่แม้ตัวจะตายดังมีมวลครั้งพอฟังในดวงใจคำรักที่พี่มอบให้ว่ามีระหนึ่งใจเดียวเห็นหน้าพี่ยิ้มอิ่มล้นในใจโอ้รักเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพลังภูผาอาจารย์ป้องก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมแล้วนะครับในช่วงเวลาสบายๆตรงนี้บทเพลงลูกทุ่งเน้นไปที่ต้นฉบับนะครับเปิดรายการด้วยบทเพลงของคุณนิตยาเปิดปัญญาครับรักพี่ที่ใจพยาบาลสาวจากบางมดนะครับเด็กสาวจากบางมดสุดท้ายบั้นปลายในชีวิตของเธอนั้นก็ถือว่ามีความสุขมากแล้วล่ะครับเป็นชีวิตที่ลงตัวทำยาขายนะครับมีอยู่มียาเป็นเจ้าของตำรับยาหลายขนาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณนิตยาเปิดปัญญาเป็นบทเพลงที่เจ้าตัวเองก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันละครับว่าดังได้ยังไงนะครับดังได้ยังไงแต่ถ้าฟังแล้วนะครับความเป็นอมตะของบทเพลงนี้จะฟังกี่หนจะฟังกี่ครั้งความเป็นนิตยาเปิดปัญญาต้องมาจากเพลงรักพี่ที่ใจนี่แหละครับรักพี่ที่ใจก็ถือว่าเป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดนะครับเด็กสาวจากสวนส้มบางมดท่านนี้นะครับครับในช่วงของรายการพลังภูผาตรงนี้เนาะพลังภูผาอาจารย์ป้องในลักษณะของรายการก็ไม่มีที่มาไม่มีที่ไปหรอกครับอยากจะพูดอยากจะนำเสนออยากจะเปิดเพลงก็เปิดไปตามความเข้าใจตามความชอบของนักผู้ดำเนินรายการนะครับต้องกราบขอประทานอภัยด้วยหลายๆท่านที่จะโทรศัพท์แนะนำผลงานเพลงเข้ามาหรือจะคุยกับผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับก็คงปิดช่องทางการสื่อสารทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น SMS ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่Instagram อะไรต่างก็คงจะไม่ก็คงจะไม่มีการโต้ตอบกลับไปนะครับต้องกลับขอประทานอภัยด้วยนะครับปล่อยเขาอยู่คนเดียวอย่างนั้นนะครับช่างมันเถอะไอ้คนจัดนะ นะเออปล่อยให้มันอยู่คนเดียวมันอยากจะอยู่คนเดียวบนโลกวันนี้ปล่อยมันเกลียดที่นักหรือจะนงนุดเกลียดที่สุดหรือจะย
อดรักพี่เฝ้าคอยตามมาคอยอ้อนวอนแม่กลับมาย้อนทำคอนควักเกลียดพี่นักหรือจะน้องจะเกลียดสินะน้องจึงไม่ทักรู้พี่ไม่งามเธอจึงไม่แลไม่อยากจะแสน้อยหัวใจหนักโอ้ยเกลียดได้เกลียดไปจะทำยังไงคนมันจะรักจะใช้ซักผ้าหรือว่าหุงข้าวให้ขัดรองเท้าก็เอายอดรักเกลียดชะมัดเห็นแล้วเฉียวละเธอนะแม่ทำนายักจางไม่นำพาเธองอนช่างเธอพี่ก็ยังเพ้อรักแทบตายชักโอ้ยเกลียดได้เกลียดไปจะทำยังไงคนมันจะรักจะใช้ซักผ้าหรือว่าหุงข้าวให้ขัดรองเท้าก็เอายอดรักเกลียดชะมัดเห็นแล้วเฉียวละยุดเธอนะแม่ทำนายักจางไม่นำพาเธองอนช่างเธอพี่ก็ยังเพ้อรักแทบตายช้ำไปท้องกับใครมาอย่า
ไม่รีรอรีบเข้าสยามปวดว่าตัวงามรูปหล่อเขาก็มั่มจนให้พอแล้วก็มารอเมตตาจากแม่น้องเอ๋ยไม่สงสารบ้างเลยที่เราเคยร่วมรักกันเคยหยอกเคยเย้ากระซีกระซาวสัมพันธ์เคยจูจีกันคืนพระจันทร์กระจ่างฟ้ารุ่งเพชรผิดหรือที่หัวใจซื่ออย่างนี้ไม่เมตตาปราณีเรือนว่าพี่ไร้ค่าถึงรูปทั่วตัวดำดำปางน้ำคำเจรจาน้องจงรู้ไว้ว่ายังปรารถนาน้องไม่จืดจางเพชรพลาดรักช้ำใจนักน้องเอ๋ยไม่สงสารบ้างเลยที่เราเคยร่วมรักกันเคยหยอกเคยเย้ากระซีกระซาวสัมพันธ์เคยจูจีกันคืนพระจันทร์กระจ่างฟ้ารุ่งเพชรผิดหรือที่หัวใจซื่ออย่างนี้ไม่เมตตาปราณีเรือนว่าพี่ไร้ค่ารูปชั่วตัวดำดำฟังน้ำคำเจรจาน้องจงรู้ไว้ว่ายังปรารถนาน้องไม่จืดจางรุ่งเพชรพลาดรักช้ำใจนักน้องเอ๋ยไม่สงสารบ้างเลยที่เราเคยร่วมรักกันเคยหยอกเคยเย้ากระซีกระซาวสัมพันธ์เคยจูจีกันคืนพระจันทร์กระจ่างฟ้ารุ่งเพชรผิดหรือที่หัวใจซื่ออย่างนี้ไม่เมตตาปราณีเรือนว่าพี่ไร้ค่าถึงรูปชั่วตัวดำดำปางน้ำคำเจรจาน้องจงรู้ไว้ว่ายังปรารถนาน้องไม่จืดจางสงสารรุ่งเพชรบ้างเนอสงสารรุ่งเพชรบ้างเนอสงสารรุ่งสงสารรุ่งเพชรบ้างนึงสงสารรุ่งเพชรบ้างนึงความเป็นมนุษยชาตินั้นท่านผู้ฟังครับรักโลภโกรธหลงนั่นก็ถือว่าย่อมอยู่ในตัวทุกผู้ทุกนามที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกข์ความรักบางครั้งนั้นอาจจะเก็บอยู่ในใจความหลงความชอบรสนิยมของแต่ละบุคคลนั้นมันห้ามกันไม่ได้หรอกครับท่านผู้ฟังครับจะไปชี้ถูกชี้ผิดในเรื่องของความรักนั้นไม่ได้หรอกที่จริงแล้วอันว่าความรักนั้นสิ่งที่เป็นความรัก
และย่อมเกิดทุกข์คำพูดตรงนี้ท่านผู้ฟังครับที่จริงแล้วความรักเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดทุกข์อะไรขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลอะไรหรอกเราไปตีค่าว่าสิ่งที่เราอยู่ข้างหน้าเรานี่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นของเรานะไอ้นั่นแหละครับการไปตีค่าตีความคำว่าความรักเป็นของของเรานั้นไอ้นั่นแหละครับคือความทุกข์รักอยู่ในใจระหว่างชายหญิงก็คงจะไม่เท่าไรแต่ถ้าหากว่ารักที่อยู่ในใจของเพศเดียวกันนี่สิครับท่านผู้ฟังครับยิ่งถ้าเป็นในยุคก่อนสมัยก่อนด้วยแล้วมันยิ่งทรมานทรกรรมซะนี่กระไรการเป็นรักร่วมเพศผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงการเล่นสวาทผู้ชายกับผู้ชายถ้าเป็นในยุคก่อนสมัยก่อนแล้วก็ถือว่าคอขาดบาดตายเลยนะครับและถ้าหากว่าเกิดการเล่นสวาทระหว่างผู้ชายกับผู้ชายบังเกิดขึ้นในรั้วในวังเขาให้แล้วโอ้โหถือว่าหนักหนาสาหัสสากันเป็น2เท่า3เท่า10เท่าทวีคูณเลยนะครับสำหรับการเล่นสวาทผู้ชายกับผู้ชายที่บังเกิดขึ้นอยู่ในรั้วในวังตรงนี้ครับประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้อย่างนี้ก็ท่านผู้ฟังครับเมื่อการเล่นสวาทผู้ชายกับผู้ชายบังเกิดขึ้นในรั้วในวังคณะละครนอกของราชสำนักที่ต้องเล่นเป็นตัวพระหรือตัวนางก็จะต้องใช้ผู้ชายแต่งกายเป็นหญิงว่ากันว่าคณะละครของพระองค์เจ้าไกรสรนั้นเล่นดีไม่มีคณะไหนเทียมติดเลยว่างั้นเถอะครั้นจะเดินทางไปไหนพระองค์เจ้าไกรสรก็จะมีพวกนายละครแห่แหนหน้าตาคมสันผิวขาวบอบบางแล้วพระองค์เจ้าไกรสรยังได้เอาใจใส่ให้เงินให้ทองของใช้อย่างล้นหลามครับท่านผู้ฟังครับแต่งตัวกันอย่างหรูหรานุ่งผ้าราคาแพงสวมแหวนเพชรผัดหน้าวางท่ากรีดกรายเป็นที่ขัดในตาของผู้แลเห็นกระทั่งยอมให้พวกละครนี่แต่งกายเป็นหญิงออกงานอย่างงานลอยกระทงว่างั้นเถอะไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่งตัวเป็นเกย์เป็นตุ๊ดออกในงานลอยกระทงเลยนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นพระองค์เจ้าไกรสรนี่ทรงหมกมุ่นหลงไหลอยู่กับนายละครถึงกลับนอนค้างในเก๋งในเรือนร่วมกับพวกนักแสดงไม่กลับเวียงวังเข้าห้องหับกับหม่อมห้ามนางในแต่อย่างใดท่านผู้ฟังครับมีบันทึกไว้ในหนังสือพิมพ์จดหมายเหตุสยามว่านายละครคนโปรดของท่านคือนายขุนทองรองลงมาก็คือนายแย้มทั้งสองคนนี่ได้รับการชุบเลี้ยงให้อยู่ดีกินดีเป็นพิเศษเลยว่างั้นเถอะและการเล่นสวาทหรือกิจกรรมทางเพศระหว่างชายกับชายในยุคนั้นสมัยนั้นต้นรัตนโกสินทร์ถือว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสียอย่างมากครับทั้งกับตัวหรือไม่กระทั่งแม้กระทั่งในวงตระกูลที่เขารับกันไม่ได้หรอกครับท่านผู้ฟังครับถือว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสียนักเพราะเป็นชายแต่ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างชายชาติหรือชาติชายก็คือการดูแลครอบครัวและสืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์กลับไปงมงายเล่นสวาทกับชายด้วยกันพฤติการของหม่อมไกรสรในขณะนั้นครับชาวบ้านร้านช่องล้วนแต่ทราบทั้งสิ้นเพราะท่านไม่ได้แอบไม่ได้เป็นไอแอบไม่ได้เป็นอีแอบตัวเองแต่อย่างใดครับท่านมีรสนิยมส่วนตัวอย่างไรก็แสดงออกกันให้เห็นๆกันตรงๆไม่เอาธุระแก่สายตาผู้ใดทั้งสิ้นเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าท่านนักเลงพอและท่านก็มีอำนาจบารมีครับไม่มีผู้ใดกล้าแตะแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็ทรงให้ความเกรงอกเกรงใจจึงไม่ต้องเรียกร้องให้สังคมยอมรับเหมือนในยุคต่อๆมานะครับไม่งอว่างั้นเถอะก็ฉันเป็นคนอย่างนี้อ่ะทำไมอ่ะด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจมากมายก็ยอมเป็นธรรมดานะครับ
ที่จะทำให้อริราชศัตรูคอยใส่ความจ้องจะจับผิดทุกอย่างเก่าเมื่อท่านถูกถามเรื่องเล่นสวาทนี้คราวสอบสวนความผิดฐานเป็นกบฏท่านก็ตอบอย่างไม่สะทกสะท้านว่าการที่ไม่อยู่กับลูกกับเมียนั้นไม่เกี่ยวข้องต่อการแผ่นดินชัดเจนครับท่านผู้ฟังครับยืนยันความเป็นตัวเองของท่านอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะครับการที่ไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียนั้นมันไม่เกี่ยวข้องต่อการแผ่นดินถูกของท่านบันทึกนี้ครับท่านผู้ฟังครับมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าได้มีรับสั่งให้เอาพวกละครมาทำการสอบสวนไต่ถามได้ความว่าเป็นสวาทจริงแต่ไม่ถึงขั้นจำเราเป็นเพียงการเอามือของนายละครและก็มือของท่านเนี่ยมากำคุยหัตถานด้วยกันทั้งสองฝ่ายให้สำเร็จสภาวะธาตุเคลื่อนพร้อมกันก็ถ้าแปลไทยเป็นไทยนะก็คือเป็นการเอามือจับอวัยวะเพศให้แก่กันและกันนั่นแหละครับจากนั้นก็ช่วยเหลือกันจนสำเร็จสิทธิ์ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าที่เขาบันทึกเอาไว้นะครับเขาใช้คำว่าเอามือกำคุยยหฐานด้วยกันทั้งสองฝ่ายให้สำเร็จสภาวะธาตุเคลื่อนพร้อมกันนี่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับท่านผู้ฟังครับความจริงแล้วรสนิยมในลักษณะนี้ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ไม่ได้มีเพียงหม่อมไกรสอนแต่เพียงผู้เดียวนะครับต้องชื่นชมหม่อมไกรสอนที่กล้ายืนยันรสนิยมของท่านตรงนี้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเงาอดีตที่ถือว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองและที่สำคัญก็คือว่าหลังจากสิ้นท่านไกรสอนไปแล้วลูกหลานของท่านต่อมาหลังจากตรงนั้นแล้วนะครับหลังจากการสอบสวนตรงนี้ผ่านพ้นไปแล้วโดนยึดเลยนะครับทรัพย์สมบัติโหฐานอะไรต่างๆของท่านนี่โดนยึดหมดเลยนะเรื่องคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมานี่แหละครับจนกระทั่งว่าลูกหลานของท่านนั้นต้องแต่กระสานซ่านเซนไปคนละทิศคนละทางนั่นแหละครับท่านก็จะเป็นต้นสกุลของต้นสกุลพึ่งบุญนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับก็แต่กระสานซ่านเซนจนกระทั่งว่าลูกหลานของท่านในยุคต่อมาอีก100ปีต่อมาก็จะมีลูกหลานชายอีกคนนึงนั่นแหละครับขึ้นมามาเหมือนกันเลยล่ะครับมานี่มาเหมือนกันเลยเหมือนกับท่านไกรสอนเดะทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าห่างออกมาอีก100กว่าปีหลานชายของท่านคนนี้นะครับของพระองค์เจ้าไกรสอนนี่ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ที่รอการเปิดเผยนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันที่รอการเปิดเผยที่ลูกหลานของท่านคนนี้ถัดจากท่านมาประมาณไม่ถึง100ปีเลยซ้ำไปถือว่ารุ่นหลานนะครับ40-50ปีอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ว่าเป็นบุคคลหนึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี2475ก็มาจากลูกหลานของท่านคนนี้นะครับประวัติศาสตร์รอวันที่จะเปิดเผยในอีกไม่ช้าแล้วครับว่าสาเหตุไรลูกหลานของท่านคนนี้ถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้รุนแรงถึงขนาดนั้นฉันมันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกำกับเป็นฉันใครจะยอมรับ
บาทให้ความสำคัญต่างกันแค่เพียงร่างกายแต่ใจเราก็เหมือนกันฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งฉันมีชีวิตจิตใจทำไมไม่เข้าใจกันบ้างมีทุกมีสุขผิดหวังไม่ต่างอะไรกับคนอื่นถึงฉันจะเป็นอย่างนี้ก็มีศักดิ์ศรีความเป็นคนฉันสู้ฉันทนดิ้นรนไม่ขอใครกินฉันมันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกำกับเป็นฉันใครจะยอมรับบทบาทให้ความสำคัญต่างกันแค่เพียงร่างกายแต่ใจเราก็เหมือนกันฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งฉันมีชีวิตจิตใจทำไมไม่เข้าใจกันบ้างมีทุกข์มีสุขผิดหวังมันอยู่ตรงไหนชีวิตฉันใคร